ดราม่าซีเกมไม่เว้นแต่ละวันทัวร์ลงคาบ้านเขมรยับโดนถล่มนี่มันซีเกมทุกๆชาติต้องส่งแข่งได้กัมพูชาคว้าทองแบดมินตันทีมผสมเพราะไม่ให้5ชาติส่งแข่งขันแน่นอนว่าเรื่องนี้กลายเป็นกระแสในทันทีนะคะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสมในซีเกม2023ที่เจ้าภาพกัมพูชาสร้างบริษัทคว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จหลังเอาชนะเมียนมาไปอย่างสุดระทึก3-2อย่างไรก็ดีการคว้าแชมป์ครั้งนี้ของกัมพูชามาจากการที่เจ้าภาพไม่อนุญาตให้ไทยและอีก4ชาติคือมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นชาติที่มีนักแบดมินตันชั้นนำของโลกร่วมเข้าแข่งขันในประเภทนี้นอกจากนี้แบดมินตันทีมผสมถือเป็นครั้งแรกที่มีการชิงเหรียญทองในซีเกมด้วยซึ่งแน่นอนว่าการที่กัมพูชาบรรจุแข่งขันและออกกฎกรณีพิเศษก็เพื่อหวังคว้าเหรียญทองให้ได้ท่ามกลางคู่แข่งอีกแค่4ชาติได้แก่เมียนมาบรูไนติมอร์ตะวันออกและลาวฟิลิปปินส์ไม่ส่งแข่งโดยให้เหตุผลว่าเปิดโอกาสให้ชาติที่ไม่ใช่ชาติชั้นนำได้พัฒนากีฬาแบดมินตันนั่นเองสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในซีเกม2023ยังเหลือให้ชิงชัยอีก7เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงซึ่งทัพขนไก่ไทยมีลุ้นเหรียญทองทั้งหมดในขณะที่ล่าสุดเพจ Facebook Cambodia 2023ได้โพสต์ข้อความว่ายินดีด้วยกัมพูชาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในศึกแบดมินตันซีเกมกัมพูชาคว้าเหรียญทองแรกในกีฬาแบดมินตันในซีเกมหลังทีมแบดมินตันเอาชนะเมียนมาได้3-2ในการแข่งขันประเภททีมผสมในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานับเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันประเภททีมผสมในซีเกมโดยงานนี้เป็นการแข่งขันโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ไม่ค่อยเก่งแบดมินตันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชาติอื่นๆได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันแบดมินตันอีกด้วยและยังเป็นการพัฒนากีฬาแบดมินตันนั่นเองแน่นอนว่าทั้งนี้ซีเกม2023ซึ่งถูกเนรมิตขึ้นยังกรุงพนมเปญ นั้นเที่ยวล่าสุดนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในหลายๆประเด็นซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดแข่งที่หลายฝ่ายมองว่ากัมพูชาสภาพดูจะจงใจเอาเปรียบหรือตัดกำลังคู่แข่งชนิดที่ค้านสายตาหรือไม่ก็มีความขัดแย้งในรายละเอียดที่ดูไม่สมเหตุสมผลเลยโดยก่อนหน้านี้นักบาส 3x3 ของพวกเขาก็เพิ่งถูกชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์ยับเยินแม้จะคว้าเหรียญทองในประวัติศาสตร์ซีเกมไปหมาดๆก็ตามเนื่องจากทีมบาสเขมรหนนี้ถูกมองว่าใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติมาแทบยกทีมโดยคำติงเซลแรงถึงขั้นเรียกทีมบาสกัมพูชาว่าเป็นทีมชาติสหรัฐกัมพูชาเป็นต้นสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีทั้งชาวอาเซียนและชาวต่างชาติได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายคอมเมนต์แรกบอกว่าคุณจะภูมิใจในชัยชนะได้อย่างไรในเมื่อประเทศที่มีอันดับสูงกว่าอย่างไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้นี่หรือคือความคิดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณแน่ใจหรอเกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเพราะไม่ได้ติดตามซีเกมแต่ผมแน่ใจว่านักแบดมินตันของเราก็เก่งแต่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าซีเกมเป็นของทุกชาติในภูมิภาคนะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาต้องการเหรียญรางวัลมากกว่ามิตรภาพจากการแข่งขันกัมพูชาจึงชอบใช้วิธีนี้หรือแม้กระทั่งจ้างชาติอื่นนอกอาเซียนมาแข่งแทนคนของตัวเองเพื่ออยากจะได้เหรียญทองเยอะๆกัมพูชาได้ทำและยังคงทำต่อไปไม่เชื่อไปลองดูจากกีฬาเขมรหลายชนิดและคุณจะเห็นว่าเหรียญเขมรเหรียญทองที่ได้มาจากผู้เล่นต่างชาติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเลยแล้วคุณจะมีอึ้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาต้องการเหรียญทองแบดมินตันเหรียญแรกในการแข่งขันซีเกมดังนั้นพวกเขาจึงสั่งห้ามประเทศที่แข็งแกร่งกว่าทุกประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าห้ามประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียกล้าดียังไงมาอ้างว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวิธีการของประเทศที่ไม่พัฒนาอย่าเรียกว่าเป็นซีเกมเลยเพราะต้องมีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไทยและเวียดนามด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
มันน่าขำมากนะคุณแบนคู่แข่งคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าเพื่อโปรโมทกีฬาประเภทนี้คุณไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ที่ลดมาตรฐานและระดับความสามารถในการแข่งขันเพียงเพื่อสนองความต้องการในชัยชนะและรางวัลนี่มันคือซีเกมอัปยศสุดๆเมื่อมาถึงจุดหนึ่งฉันเคยปกป้องกัมพูชาทุกครั้งที่เวลาเห็นคนไทยดูถูกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนแต่ตอนนี้คุณทำแบบลำเอียงมากในการที่คุณอยากจะได้เหรียญคุณจึงแหกกฎเหล่านี้ไปคุณสมควรที่จะได้รับการโดนด่าแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคว้าเหรียญทองขณะที่6ชาติอาเซียนโดนแบนน่าเสียดายอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์และไทยควรร่วมกันส่งการประท้วงไปยังสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติและ OIC ให้ตัดสิทธิ์ทัวร์นาเมนต์นี้และห้ามประเทศนี้เป็นสภาพจัดการแข่งขันใดๆที่เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่น่าละอายเพราะเขาห้ามประเทศที่มีนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงเข้าแข่งขันจึงทำให้เขาได้รับชัยชนะอย่างน่าสมเพชคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามถึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กัมพูชากลัวประเทศใหญ่ๆหรอหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยค่ะงานนี้หมดอนาคตแล้วเขมรช็อกทางประเทศของจริงเจ้าภาพซึมหนักกระเด็นตกรอบเรียบร้อยแล้วบอลชายกัมพูชาพ่ายอินโดนีเซีย1-2ตกรอบไม่ถึงฝันเหรียญซีเกมเจ้าภาพตกรอบแรกเรียบร้อยฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันพุธที่10พฤษภาคมเป็นการแข่งขันในนัดที่4รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ที่โอลิมปิกสเตเดียมสภาพกัมพูชาพบกับอินโดนีเซียกัมพูชาภายใต้การคุมทีมของเคซึเกะฮอนดะนัดที่แล้วพ่ายแพ้เมียนมามาแบบสุดช็อก0-2ทำให้สถานการณ์ของพวกเขาก่อนเกมจะเริ่มคือต้องเอาชนะอินโดนีเซียให้ได้สถานเดียวและต้องลุ้นให้เมียนมาแพ้ฟิลิปปินส์ปรากฏว่ากลายเป็นอินโดนีเซียที่ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมโดยออกนำไปก่อน1-0จากของไตตานอากุงในนาทีที่9แต่เจ้าถิ่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆมาได้ประตูตามตีเสมอ1-1จากศิลโสวรรณมาคาราในนาทีที่45+2และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังถึงแม้กัมพูชาจะโหมบุกอย่างหนักตั้งแต่เริ่มแต่กลายเป็นว่าอินโดนีเซียที่มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1ในนาทีที่52จากการทำประตูของเบ็คแฮมปูตราช่วงเวลาที่เหลือทีมเจ้าภาพพยายามเปิดเกมรุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูคืนแต่จังหวะสุดท้ายพลาดโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายหลายครั้งหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีกัมพูชาพ่ายกับอินโดนีเซีย1-2ส่งผลให้ทีมเจ้าภาพกระเด็นตกรอบด้วยผลงานชนะ1เสมอ1แพ้2มี4คะแนนจาก4นัดจบอันดับ3ของกลุ่มส่วนอินโดนีเซียชนะ4เกมรวดมี12แต้มเต็มเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม Aส่วนผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ของเมียนมาที่ต้องเหลือผู้เล่น10คนท้ายเกมเบียดเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบบุดวิด1-0เข้ารอบตัดอินโดนีเซียด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มไปสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าอ้าวอดเตะกับไทยเลยนะไม่เป็นไรแข็งแกร่งขนาดนั้นไว้ไปรอที่โอลิมปิกหรือบอลโลกละกันเนอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมาทำงานต่อเด้ออุตส่าห์ให้ลาไปเป็นอาทิตย์ดันมาโผล่ซีเกมกันเฉยทิ้งงานที่ไทยกันเลยนะงานเขาเร่งอยู่นะขนปูนน่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะเอานักกีฬาจากต่างชาติมาช่วยกวาดเรียบทุกรายการไม่ได้นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวายตกรอบเสียเองอุตส่าห์แบ่งสายเองแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุตส่าห์ล็อกสายอ่อนไว้แล้วเชียวยังไม่รอดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอกาสที่ดีที่สุดในรอบหลายสิบปีทั้งเป็นเจ้าภาพทั้งได้โค้ชฮอนดะสุดท้ายก็ตกรอบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วคุยบอกว่าไทยกับเวียดนามไม่ได้แชมป์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้เป็นเจ้าภาพใหม่ก็โอนสัญชาติบราซิลมาเลยสิจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซื้อตัวโอนสัญชาติบราซิลได้ทำไมไม่ซื้อตัวลิเวอร์พูลมาเตะยกทีมบ้างล่ะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
เอาผิดสัญญานี่ครับไหนบอกว่าอยากจะเจอทีมชาติไทยไม่รอบรองก็รอบชิงชนะเลิศทำไมรีบจบจังล่ะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่น่าออกตัวแรงเลยเบรกไม่อยู่มันเจ็บหนักนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุตส่าห์วางแผนไว้ยังไงก็ได้เข้ารอบเลยปากพร้อยพูดไวไปหน่อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโทษใครไม่ได้คุยโม้ไว้ก่อนเพราะพอจบนัดแรกที่ชนะติมอร์4-0คอมเมนต์บอกว่าแชมป์ปีนี้ไม่ใช่เวียดนามไม่ใช่ไทยแต่เป็นเขมรนี่แหละจะเป็นตัวเต็งแชมป์แทนสมน้ำหน้าคะแมทุกอย่างมันไม่แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมน้ำหน้ากะลาหัวเจาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุตส่าห์แบ่งสายแบบนี้แล้วว่าจะเจอแต่ทีมอ่อนที่ไหนได้อ่อนกว่าพวกเขาอีกตอนเจอติมอร์ถ้าไม่โกงจะชนะเปล่าก็ไม่รู้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากรรมตามสนองขนาดอยู่สายอ่อนแล้วนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก่อนแข่งโมจะเอาแชมป์อุตส่าห์แบ่งสายเอาง่ายเข้าไว้แต่โดนพม่าเขี่ยตกรอบไปตั้งแต่นัดที่แล้วขำจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากระจอกและบอกว่าเก่งสมแล้วที่ตกรอบนะเคมโบเดียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นเจ้าเหรียญทองก็ไร้ประโยชน์ถ้าบอลไม่ได้เข้าจริงคอยดูวันสุดท้ายคนดูเงียบสนิทหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ